สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เมื่อเทนไม่อินเทรนด์แกเรธ เซาท์เกตอาจไม่ได้มองว่าเขาเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดแต่จึงเก่งครับรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของเขาไม่ว่าคุณจะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหนในการอภิปรายที่กว้างขวางของเทนอเล็กซานเดอร์โนทั้งความอัจฉริยะในเกมรุกความรับผิดชอบในเกมรับหรือตรงไหนสักอย่างระหว่างนั้นดูเหมือนว่าทุกคนจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองฟองเลเบิร์ตเป็นคนล่าสุดที่พูดถึงเรื่องเขาโดยอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสลงความคิดเห็นถึงพรสวรรค์ของแบ็คขวาลิเวอร์พูลที่ไม่ค่อยดีนักผมชอบการเล่นเกมรุกของเขานะแต่ในด้านเกมรับน่ะเขานี่ระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยนะมันรุนแรงใช่ไหมแต่คำแนะนำของเลเบิร์ตในการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นได้ยกตัวอย่างโรเบโตคาร์ลอสเป็นต้นแบบของกองหลังยุคใหม่ซึ่งแสดงเห็นว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับความคิดเห็นแบบนั้นและไร้ข้อมูลแน่นอนว่าความสามารถในเกมรับของเทนส์อเลสซานโดโนยังคงเป็นประเด็นร้อนยิ่งไปกว่านั้นกับการที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทในซีซั่นใหม่ได้ไม่นีนักและการต่อสู้ของดาวเตะในวัย23ปีเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในทีมชาติอังกฤษมันเป็นเบรกทีมชาติที่น่าผิดหวังเมื่อเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แพ้อิตาลีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะถูกหันชื่อออกจากทีมชาติอังกฤษในเกมเสมอกับเยอรมันที่เวมเบรีนั้นครึ่งคืนวันจันทร์มันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างน้อยที่สุดก็คือแกเรธ เซาท์เกตเตรียมประกาศรายชื่อทีมที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกภายในระยะเวลาไม่ถึง6สัปดาห์ข้างหน้าและดูเหมือนว่าลีเจมคลายวอลเกอร์และเคลียนทาเปียจะเป็นบรรดาตัวเลือกก่อนหน้าฟุลแบ็กของหงแดงเหมือนตรงกันข้ามกับช่วงอาชีพของเขาที่ลิเวอร์พูลการเดินทางของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนเป็นโชคชะตาที่ผสมปนเปกันไปเขาประเดิมและลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกด้วยวัยทีนเอจเมื่อปี2018โดยทำประตูแรกในนามทีมชาติไม่นานมากนักหลังจากนั้นแต่4ปีให้หลังที่ผ่านมาเพิ่งจะได้ลงเล่นให้กับสิงโตคำรามอังกฤษไปเพียงแค่17เกมเท่านั้นมันน้อยเกินไปสำหรับผู้เล่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถดังกล่าวผู้ที่คว้าแชมป์มามากมายหมดแล้วในระดับสโมสรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA มาถึง3ครั้งจาก4ซีซั่นหลังสุดและผู้ที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลบอลลองดอในเดือนสิงหาคมการเรดเซลเกตไม่อาจเชื่อใจเขาหรือพูดให้ถูกก็คืออาจไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเขาดีแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเทนอเล็กซานเดอร์โนถึงมีความสำคัญกับลิเวอร์พูลแม้ว่าฟอร์มของเขาจะไม่ค่อยดีนักเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเกรนจอห์นสันอดีตกองหลังหงแดงกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงมากและเมื่อใดก็ตามที่เขาทำไม่ได้ดีที่สุดผู้คนต่างก็กระหายที่จะกระโดดเข้ามาขย่ำเขาผู้คนจำต้องเลิกโหมความคาดหวังไปที่เขาแล้วถอยออกมาหน่อยจำไว้ว่าเขายังเป็นเด็กมากและให้เวลาเขาสักหน่อยเพื่อกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดคุณไม่มีทางเสียคลาสนั้นในช่วงข้างเขื่อนและเทนก็มีของมากมายและอย่างที่เกิดขึ้นจากการที่เทนอเล็กซานเดอร์โนขาดสัญชาตญาณในเกมรับหรือการรับรู้ถึงตำแหน่งอย่างชัดเจนซึ่งสามารถเผชิญหน้ากับผู้เล่นริมเส้นที่ว่องไวและมีคุณภาพสูงแต่จอห์นสันพูดจากประสบการณ์เมื่อกล่าวถึงความท้าทายที่ฟูลแบ็กจะต้องเผชิญหน้าเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเกมรับและเกมรุกทุกคนต่างมีดีกว่าในด้านใดด้านหนึ่งแต่เราไม่อยากเห็นเทนนั่งเอ็นหลังเหมือนแบ็กขวายุคเก่าเพราะหลังจากนั้นคุณก็จะสูญเสียคุณสมบัติอันน่าทึ่งของเขาไปในอนาคตมันอาจเป็นเรื่องของการเรียนรู้พื้นฐานและการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อลงมือทำมีความรู้สึกในหมู่ทีมงานของโค้ชหงแดงลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจคกิ้งครับที่รู้สึกว่าจุดอ่อนของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนถูกพูดเกินจริงถ้าใครบอกว่าเทนเล่นเกมรับไม่ได้ให้พวกเขามาหาผมและผมจะหวดให้ร่วงไปเลยคุณเซอร์ชอยมันกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมหลังเห็นเทนส์อเล็กซานเดอร์โนต่อสู้กับกาเบรียลมาตินเนลลี่ของอาร์เซนอลอย่างดุเดือดในเกมที่บุกไปชนะที่เอมิเรตส์สเตเดียม 2-0ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรที่ต้องทำเองถึงจะพิสูจน์ตัวเองในด้านนั้นได้เหล่านักวิจารณ์ชี้ไปที่จำนวนประตูของคู่แข่งที่มาจากความผิดพลาดของการเล่นทางกลับขวาของลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นลูกมงของอเล็กซานเดอร์มิโตรวิชในสัปดาห์แรกของซีซั่นหรือประตูแรกของจอร์แดนชันโชในเกมที่โอลด์แรดฟอร์ดนาโปลีเองก็เน้นเกมโจมตีทางด้านขวาซ้ายเมื่อช่วงต้นเดือนขณะที่ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมก็เป็นลูกยิงของเวเนซุสจูเนียซึ่งพื้นที่โล่งโจ่งตรงเสาปลายทำให้โรมาริดคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นความจริงที่ว่าคู่แข่งต่างๆมักจะโจมตีฝั่งของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนมากกว่าแอนดี้โรเบอร์สัน
ยกตัวอย่างเช่นนิวคาสเซิลโจมตี 61% ทางกลับซ้ายที่แอนฟิลด์แต่ที่ 56% ก็เป็นการบุกของบอร์นมัธใส่เกมรับทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลขณะที่เอเวอร์ตันแมนเชสเตอร์นาโปลีและอาจักอัมสเตอร์ดัมต่างโจมตีไปที่อเล็กซานเดอร์อาร์โนมากถึง 40% คำถามที่แท้จริงก็คือมันสำคัญแค่ไหนอย่าลืมนะครับวันลิเวอร์พูลเสียประตูไปเพียง26ลูกในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเท่ากับทีมชั้นอย่างแมนเชสเตอร์พวกเขามีสถิติเกมรับที่ดีที่สุดหรือดีที่สุดร่วมจาก 3-4 ฤดูกาลที่ผ่านมาและแม้ว่าพวกเขาจะมีฟอร์มที่ไม่ดีเท่าไหร่นักในตอนนี้แต่ก็ยังมีไบรตันเท่านั้นที่โดนยิงน้อยกว่าพวกเขาในลีกหากอเล็กซานเดอร์โนนะครับอยู่ในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพตามที่เลอเบิร์ฟอ้างจริงส่วนที่เหลือในทีมของเขาก็คงจะชดเชยสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีและแน่นอนว่าเขาไม่ได้ระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพในแง่ของเกมรุกแน่นั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงของเขาที่มีต่อหงส์ด่างการผ่านบอลของเขาวิสัยทัศน์และการเล่นลูกตั้งเตะทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณภาพที่สูงสุดและนั่นทำให้เขาโดดเด่นในหมู่ผู้เล่นในตำแหน่งดังกล่าวเพเมเกอร์ฟูลแบ็กยูฟ่าได้กล่าวเอาไว้ในการโหวตให้เขาเป็นผู้เล่นในทีมยอดเยี่ยมของซีซั่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่น่าตลกก็คือเซาเกตเป็นหนึ่งในทีมงานที่เลือกด้วยอเล็กซานเดอร์อโนอาจยังไม่ได้อาซิสในฤดูกาลนี้โดยเขาทำได้ถึง18อาซิสรวมทุกรายการในซีซั่นก่อนแต่ตัวเลขเบื้องหลังของเขาก็บ่งชี้ว่าอีกไม่นานนักมันก็คงจะได้รับการแก้ไขเขาสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมถึง13ครั้งซึ่งมากที่สุดของผู้เล่นฟูลแบ็กในศึกพรีเมียร์ลีกและจำนวนการแอสซิสต์ที่คาดหวังได้ของเขาก็สูงที่สุดเป็นอันดับที่3ในลีกพรีเมียร์ลีกเขามีสถิติพยายามผ่านบอลขึ้นหน้าต่อ90นาทีมากที่สุดในฤดูกาลนี้ผ่านบอลเข้าพื้นที่แดน3ได้มากที่สุดผ่านบอลเข้ากรอบเขตโทษมากที่สุดและผ่านบอลสำเร็จมากกว่าใครแม้กระทั่งเควินเดอบรอยน์เกมรุกของลิเวอร์พูลอาจยังไม่ลงล็อกณตอนนี้แต่มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ตรงแบ็คขวาของพวกเขาและมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงไปในเร็วนี้อย่างแน่นอนในความเป็นจริงเราอาจจะคาดหวังได้ว่าทีมของเจอร์กินคล็อปจะดูดีขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยการกลับมาฟิตของเตโก้อาคันโตล่าฟาบินโญและจอร์แดนแฮนเดอร์สันซึ่งจะให้มิดฟิลด์มีความสมดุลมากขึ้นขณะที่โมเมนต์ซาลาจะกลับไปสู่ท็อปเกียร์อีกครั้งพร้อมกับโจเอลมาติฟที่จะทำหน้าที่ให้แนวรับมั่นคงเมื่อยืนจับคู่กับเวอร์จิลฟันไดปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออเล็กซานเดอร์โนในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะทำให้แรงจูงใจของเขาเพิ่มมากขึ้นคุณยังจำได้ในการตอบสนองของเขาในครั้งล่าสุดที่ถูกแกเรตเซาเกตหมางเหมินเมื่อ 2-3 เดือนก่อนยูโร2020ไหมเขากลับสู่ฟอร์มเทพและช่วยให้ลิเวอร์พูลจบฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งและหากไม่ใช่อาการบาดเจ็บต้นขาของทัวร์นาเมนต์แมตช์เขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ไปถึงนัดชิงอย่างแน่นอนจงอย่ามองข้ามการฟื้นกันเชียบที่คล้ายคลึงกันในครั้งนี้เรื่องของฟอร์มนั้นมันก็แค่ชั่วคราวแต่คลาสต่างหากล่ะที่จะยังคงอยู่แบบถาวรในโลกของฟุตบอลมีนักเตะไม่กี่คนหรอกที่จะเหมือนกับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนถ้าเกลเลอร์โซเกตไม่มองเห็นมันลิเวอร์พูลอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์เพราะการสูญเสียของทีมชาติอังกฤษสามารถเป็นกำไรในฤดูกาลที่เหลือต่อจากนั้นสำหรับพวกเขาขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ